บิ๊กตู่แซวนักเรียนร่างอวบก่อนจะโดนตอบกลับอบูริจีวันที่30มกราคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ํา4แควโมเดลพร้อมรับฟังรายงานแนวทางการบริหารจัดการน้ําภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ําช่วงฤดูน้ําหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนนายกกล่าวว่าดีใจที่ได้มาเห็นรอยยิ้มมาสัมผัสธรรมชาติอิจฉาชาวนครสวรรค์ที่ได้อยู่ท่ามกลางอากาศดีหายใจได้เต็มปอดขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความแข็งแรงประเทศก็แข็งแรงตามไปด้วยชื่นชมความเข้มแข็งความเป็นหนึ่งเดียวของทุกคนการลงพื้นที่ที่บึงบอระเพ็ดวันนี้รู้สึกสบายใจเห็นความก้าวหน้าการพัฒนามีความคืบหน้าอย่างมากขอให้ต่อยอดพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชูความสวยงามความสมดุลของระบบนิเวศค่ะทั้งนี้ในช่วงหนึ่งนายกได้เดินพบปะพูดคุยกับประชาชนที่วัดดงแม่สีเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยได้คุยกับกลุ่มเด็กที่มาร่วมงานเมื่อถามว่านายกบอกอะไรเพื่อนเด็กพลเอกประยุทธ์บอกว่าบอกให้พาเพื่อนไปวิ่งหน่อยก่อนเด็กคนที่โดนแซวจะตอบกลับว่าอบูริจีอบูริจี